่อนย้ายไปการเนี่ยไปจับการพนันใช้คน6คนจับได้300กว่าคนนี่การพนันอะไรการพนันชนไก่เล่าสนุกได้ครับก่อนย้ายไปนี่เหมือนว่าแต่ว่าตอนโดนสั่งย้ายนี่ย้าย24ชั่วโมงหรือเปล่า24ชั่วโมงเสร็จไอ้แล้วไอ้ตัวไปจับไปพนันไก่ชนเนี่ยเกิดขึ้นที่การหรือที่ชัยประดานที่ชัยประดานก่อนมีคำสั่งย้ายไม่กี่วันก่อนมีคำสั่งย้ายนะ6คนจับ300 6คนจับ300แล้วจับได้เลยจับได้300เลยจับได้300พอจับเสร็จปุ๊บคำสั่งย้ายมาก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนั้นก็รู้ข่าวแล้วว่าน่าจะต้องโดนย้ายแน่นะครับเพราะว่าไปบุกทลายที่ฟาร์มใบคานซึ่งเขาเป็นนายทุนให้พรรคการเมืองหนึ่งแล้วเขาดันได้เป็นรัฐบาลด้วยและคุมกระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยกรมตำรวจขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเป็นกรมกลมหนึ่งขึ้นใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยตัวท่านรัฐมนตรีช่วยที่ผมไปค้นท่านเนี่ยท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยผมยังไงก็ไม่สายเลยไม่รอดเนี่ยแต่ว่ามวยต้องต่อยให้ครบยกอ่ะมันมี5ยกก็ต้องต่อยให้ครบยกรู้ว่าจะโดนย้ายแน่ก็ได้รับแจ้งว่ามีการเปิดบ่อนการพนันชนไก่ซึ่งท่านสวัสดิ์ใหญ่ผมเนี่ยท่านก็ไม่ยอมให้เปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าต่างหน่วยกองปราบมาจับหรือกองชาการสอบสวนกลางมาจับจะโดนลงโทษกันโดนย้ายกันครับเขาก็ไปเปิดค่อมแดนเลยที่อำเภอชัยบาดาลกับด่านขุนทดมันไม่มีหลักเขตที่แน่นอนมันไม่ได้มีห้วยกั้นเนี่ยไอ้นี่ก็ไปเปิดตรงนั้นเนี่ยเวลาด่านขุนทดจะมาจับมันก็บอกว่าอยู่เขตชัยบาดาลเวลาชัยบาดาลจะไปจับมันก็บอกอยู่เขตด่านขุนทดเปิดเป็นบ่อนขนาดใหญ่เลยบ่อนไก่ไฮโลเล่นรวมกันเนี่ยทั้งไพ่ทั้งไฮโลทั้งการพนันชนไก่พื้นที่ใหญ่ขนาดไหนครับไร่สองไร่สี่ไร่โอ้โหพื้นที่เป็นร้อยไร่โอ้โหมันเหมือนไปเปิดในทุ่งอ่ะไปสร้างโรงกันเลยเขามีโรงเหมือนบ่อนไก่อ่ะสร้างสังเวียนสร้างอะไรกันล้วนรอบขอบชิดบังหมดโกดังไม่ใช่โกดังครับเหมือนไปสร้างในทุ่งเลยเป็นบ่อนเหมือนสนามชนโคงอ่ะแต่มีล้วรั้วไอ้ไม้ไผ่เนี่ยล้อมรอบหมดเลยแล้วก็มีสังเวียนชนไก่ในนั้นก็จะเล่นไฮโลรถจอดกันเต็มหมดนะผมได้รับแจ้งก็เดินทางไปจับเอ๊จะไปจับได้ไงผมมีกำลังแค่6คนเป็นสายตรวจเอารถปิกอัพไปก็เลยวางแผนว่าเอาอย่างนี้ต้องหารถ10ล้อหารถ10ล้อก่อนก็รถ10ล้อมาก็ไปโบกรถ10ล้อขอความร่วมมือรถ10ล้อว่าจะไปบรรทุกคนหน่อยไปขนคนหน่อยก็ให้ตำรวจเนี่ยคนหนึ่งก็ขึ้นรถคันหนึ่งเตรียมนำไปอีกคนก็คันหนึ่งเราก็ได้รถทั้งหมดเนี่ย5คันก็เหลือผมกับพลขับ2คนขับปิกอัพไปนะครับขับปิกอัพไปผมก็วิ่งไปที่บ่อนเลยวิ่งไปที่บ่อนเขาก็ไม่ตกใจอ่ะเพราะมาแค่2คนมาคนขับกับผม2คนนะฮะผมก็ไปบอกเจ้าของบ่อนเขานะครับซึ่งเป็นกำนันก็บอกท่านกำนันผมมาขอความร่วมมือหน่อยไม่ต้องตกใจหรอกนะบอกขอความร่วมมืออะไรผมก็เอารูปขึ้นมาเป็นรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนนะว่าไอ้คนเนี้ยมันไปข่มขืนแล้วฆ่าเขาผมจะขอจับตัวผู้ต้องหาคนนี้อ๋อตอนเราไปเนี่ยเราเปิดตัวเลยว่าเราเป็นตำรวจนะเขารู้จักผมอยู่แล้วตัวแสบชัยประดานนะฮะก็ไปบอกเขาว่ามาขอความร่วมมือหน่อยจะจับไปคนนี้ครับกำนันก็ไม่มีอะไรตำรวจมาขอค่าข้าวต้มหน่อยมาว่าตำรวจไปขอแล้วก็ไปประกาศเลยการสังเวียนไก่ว่าให้หยุดตีไก่ก่อนไก่นี่เขาจะตีอย่างนี้นะเวลาจะชนตีแต่ละยกเนี่ยเขาจะมีกะลาลอยเข้าไว้แล้วก็น้ำจะค่อยๆเข้าไปถ้ากะลาจมก็หมดยกอย่างเงี้ยพอหมดยกก็บอกว่าผมมาขอความร่วมมือครับจะมาตามจับผู้ต้องหาที่ก่อคดีข่มขืนแล้วฆ่าใครไม่เกี่ยวข้องขอให้ความร่วมมือด้วยผมก็ให้คนออกนอกสังเวียน
ใครที่มีบัตรประจำตัวประชาชนขอให้เอาบัตรมาแสดงนะครับใครที่เป็นข้าราชการนะฮะก็เอามาแสดงนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นใครส่วนใครที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันนี้ไม่เป็นไรขอให้อยู่ในสังเวียนไก่ก่อนผมจะให้ผู้เสียหายและพยานเนี่ยมาดูตัวแล้วผมต้องการไปคนเดียวเอาคนเดียวผมก็วิทยุบอกลูกน้องที่รถติดล้อให้ขับเข้ามารถติดล้อก็มาผมก็มีกำลังเพิ่มขึ้นแหละเป็น6คนแหละมีผมกับพลขับแล้วก็ลูกน้องที่คุมรถมาซึ่งกำนันเขาไม่ว่าอะไรที่มี10ล้อเข้ามากำนันไม่รู้ก็คิดว่าผู้เสียหายจะพาพยานมาดูตัวแต่นั่ง10ล้อมาเลยนะนั่ง10ล้อมาเลยนั่ง10ล้อเรียงแถวมาเลยเขาก็เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวคุยกันนะครับผมชื่อร้อยตำรวจเอกเรวัตกลิ่นเกษรเป็นหัวหน้าสายสืบตอนนั้นเป็นแค่หัวหน้าสายสืบที่สภ.ชัยบาดาลพูดกันแบบนักเลงตรงๆเลยผมได้รับแจ้งให้มาจับกลุ่มการพนันแต่ผมเห็นว่าพวกเราเนี่ยมันก็แค่สนุกสนานกันตามประเพณีนิยมผมเห็นใจตรงนี้แต่ก็จำเป็นต้องทำตามกฎหมายจะให้ผมทำยังไงเอาว่าเดี๋ยวผมช่วยอย่างนี้ก็แล้วกันทุกคนไม่ต้องเข้าห้องควบคุมไม่ต้องเข้าห้องควบคุมเดี๋ยวไปกันคิดว่าไปเที่ยวโรงพักผมนะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวหรือถ้าใครเล่นการพนันได้จะช่วยซื้อก็ซื้อจะกินที่เสพแต่คนละจานเนี่ยเลี้ยงแน่ก็บอกกับจ่ากองจ่าตีเป็นจ่ากองบอกพี่ตีไปยืมหม้อข้าววัดมาเลยนะหุงข้าวให้เต็มที่เดี๋ยวผู้กองออกตังเองเลี้ยงพี่ตีบอกก็ขายแม่นเลยไม่ได้เลยมาก็บอกเอาระดมแม่บ้านตำรวจหุงข้าวผัดกะเพราบ้างแกงบ้างอะไรบ้างเนี่ยเต็มเลยเพราะคนมัน300อ่ะมันก็มีคนไม่พอใจผมบอกว่าใครไม่พอใจจะหนีก็ได้แต่ผมจะตามจับทุกคนยันบ้านเลยให้ความร่วมมือกันดีกว่าศาลปรับก็แค่ประมาณ400บาทนะยังถนอมน้ำใจกันวันข้างหน้าแอบเล่นตรงไหนก็อาจจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างก็ได้ทุกคนก็ให้ความร่วมมือผมขึ้นรถแน่นไปหมดเลยแน่นหมดเลยนะฮะตอนนี้ก็มีคนไม่พอใจมีหัวหน้าสถานีตำรวจผมด้วยจ่าเฉลิมชัยไปเล่นด้วยจ่าเฉลิมชัยที่จำได้ไหมที่ผมไปล่อซื้อปืนจากคนร้ายที่หมู่บ้านวังเชื่อมและขอยืมปืนที่เฉลิมชัยมามีลูกปืน11แค่3นัดนะเสือกมาเล่นไก่กับเขาด้วยวันนั้นพอดีครับมันก็บอกไม่ได้ผู้กองต้องจับจ่าเฉลิมชัยด้วยเพราะจ่าเฉลิมชัยมาเล่นด้วยบอกผมก็เลยจะทำยังไงผมบอกว่าผมบอกข้อเท็จจริงให้ฟังที่จริงเนี่ยจ่าเฉลิมชัยเนี่ยผมเป็นคนใช้ให้มาสืบว่ามีการเล่นการพนันจริงหรือเปล่านะครับมีการเล่นการพนันจริงหรือเปล่าจ่าเฉลิมชัยยกมือไหว้ผู้กองจับผมเถอะครับผมยอมถูกออกตำรวจให้พวกนี้กระทืบผมแน่เลยทุกคนก็เห็นใจจ่าเฉลิมชัยบอกเอ้เขาก็พวกเล่นไก่ด้วยกันอย่างนั้นไม่เอาจ่าเฉลิมชัยก็ได้บอกไม่ได้ผมก็จับไปด้วยแต่ผมถามว่าคุณชื่ออะไรผู้ต้องหาก็แล้วแต่คุณบอกนะเขาบอกชื่อเฉลิมชัยก็เป็นเฉลิมศักดิ์ไปอะไรไปบอกก็สุดแท้แต่ว่ากันไปเพราะผู้ต้องหามันเยอะเนี่ยพอรถจะออกมีเสียงตะโกนอย่าเพิ่งไปผมยังอยู่ในนี้ใครวะหาทั้งสังเวียนก็ไม่มีคนก็ขึ้นหมดแล้วมันไปอยู่ในโพรงมะขามไม่รู้มันหนีเข้าไปยังไงอยู่ในโพรงมะขามต้นมะขามเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันมีโพรงใช่ไหมมันยัดเข้าไปในนั้น3คนแล้วออกไม่ได้โอ้ยตายห่าแล้วต้องมาเอาไอ้นี่ออกอ่ะต้องค่อยๆเอามีดฟันเปลือกฟันในที่เป็นโพรงที่มันยัดเข้าไปอ่ะคือตอนจังหวะไปแล้วคงตกใจแล้วเขาพูดกันเขาใช่มันยัดเข้าไปแล้วก็นิ่งเงียบเลยจนกระทั่งโอ้โหใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะกว่าจะเคลียร์คนขึ้นอะไรขึ้นจดชื่อว่าใครชื่ออะไรบ้างขึ้นมาเนี่ยนะตายห่าแล้วต้องเอาไอ้นี่ออกเอาพอเอาออกมาเรียบร้อยไปโรงพักน้ำเหมือนกับงานวัดเลยคือคนผู้ต้องหาเนี่ย300
และญาติพี่น้องที่จะมารอประกันเนี่ยอีกเต็มเลยมันก็มีปัญหาขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเป็นการพนันชนไก่แล้วผู้ต้องหา300เนี่ยมันหาคนประกันไม่ได้ไอ้นี่ก็มาจะประกันเฉพาะญาติตัวเองจะประกันเฉพาะผัวตัวเองเมียตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเอ๊ะเดี๋ยวแก้ไขปัญหายังไงก็เรียนท่านสวัสดิ์ใหญ่ว่าท่านครับยังไงมันก็ปรับเท่ากันการพนันชนไก่ศาลก็ปรับ400การพนันสลากกินรวบก็ปรับ400หรือเล่นผสมสิทธิ์ก็ปรับ400ไฟนอลมันคือเท่ากันคือศาลปรับ400แล้วเราก็ลงโทษเอาเป็นว่าให้มันจับคู่กันได้ไหมครับใครจะมีญาติมาประกัน2คนก็ว่าเป็น800ป่ะเป็นไม่ใช่ครับเวลาญาติมาประกันเนี่ยต้องใช้หลักทรัพย์ 5,000 ครับถ้าประกัน2คนก็ 10,000 เขามีทุนทรัพย์มาประกันแค่ 10,000 คุณก็จับคู่กัน2คนก็เป็นการพนันสลากกินรวบมีโพย2 × 2 × 2 3บาท10บาทก็เป็นความผิดกฎหมายเหมือนกันแหละไฟนอลก็เหมือนกันขอแปลสภาพอย่างนี้ได้ไหมสวัสดิ์ใหญ่ก็แล้วแต่มึงไอ้เหี้ยวุ่นวายเอาคนมาเต็มโรงพักหมดเลยเป็นคนเป็นพันคนครับญาติพี่น้องมาเยี่ยมอยู่กันตรงไหนฮะไปที่โรงพักชัยบาดาลเต็มลานเลยเต็มลานเลยเต็มไปหมดรถยนต์ด้วยผู้ต้องหาด้วยนะฮะวัดเลยเหมือนงานวัดเลยเหมือนงานวัดเลยก็สนุกสนานกันทั้งคืนอันนี้ตำรวจเนี่ยเขามีคดีกลุ่ม5ที่ตำรวจจำเป็นจะต้องทำการจับกลุ่มให้ได้เช่นปีที่แล้วเนี่ยจับกลุ่มได้30รายนะครับปีนี้ก็ต้องจับให้บวก1เป็น31รายของแต่ละเดือนเช่นเดือนธันวาปีที่แล้วจับได้30เดือนธันวาปีนี้ต้องจับให้ได้31ที่รัฐเป็นผู้เสียหายเช่นการพนันพกพาอาวุธปืนอะไรเงี้ยนะฮะบอกคดีนี้นะท่านสวัสดิ์ใหญ่ผมให้มันจับคู่เนี่ยคือบางคนก็เป็นสลากกินรวบคนเดียวเนี่ยจับผู้ต้องหาแค่ครั้งเดียว300คนเนี่ยคดีกลุ่ม5เราขึ้นตั้ง200กว่า200ไอ้ปีหน้าลำบากเลยนะปีหน้าลำบากเลยปีหน้าลำบากเลยก็รู้จักเขาก็ไม่ได้โกรธเคืองผมนะดาบเหลิมชัยบอกผู้กองไม่น่าทำอย่างนี้เลยเอาแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้ผมเที่ยวก่อนก็เขายืมปืนผมแล้วไปยิงเขาทิ้งแล้วเที่ยวนี้มาจับการพนันบ่อนไก่อีกนะฮะเนี่ยคำสั่งย้ายผมออกคืนนั้นเลยคำสั่งย้ายก็กลางวันแหละมาเนี่ยกลางวันว่าเรวัตเนี่ยย้ายแล้วนะหมายเหตุให้เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงยังไม่มีคำสั่งกรมตำรวจที่ไหนนะที่ให้เดินทางภายใน24ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่ามึงไปซะเร็วๆเลยแล้วมีท้ายแนบท้ายคำสั่งอีกว่าห้ามเข้าจังหวัดลพบุรีและสระบุรีโอ้โหในเอกสารราชการใช่ครับในคำสั่งผมนะบอกกูนี่ได้รับเกียรติสูงสุดเลยนะฮะอันนี้ทำไมคำสั่งห้ามเข้าเลยครับก็เป็นคำสั่งทางการปกครองนะคำสั่งทางการปกครองเช่นผมนี่ห้ามเข้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าผมไปก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดวินัยขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาท่านเห็นว่าถ้าผมเข้าลพบุรีสระบุรีเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้ท่านนะฮะก็เลยห้ามเข้าเมื่อก่อนยังไม่มีศาลปกครองเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปฟ้องร้องใครก็เก็บเสื้อผ้าแบบผมต่อลังไม้อยู่แล้วต่อลังไม้ลังสี่เหลี่ยมเหมือนกับคุณพ่อผมทำเครื่องไฟสำหรับใส่หลอดนีออนใส่อะไรเนี่ยนะก็เปิดลังได้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องพับเดี๋ยวมันไม่ทันก็ม้วนยัดใส่ลังม้วนยัดใส่ลังม้วนยัดใส่ลังไปเลยสมบัติอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากเครื่องทรงเครื่องเสียงก็มีวิทยุทานอินอยู่เครื่องเดียวแต่ที่นั่นคือตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยมันใหญ่หน่อยตู้เย็นก็ขนตู้เย็นไปเหมารถสิบล้อนะฮะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งรถพิคอัพคันหนึ่งก็เดินทางไม่เคยเอ๊ะกูจะไปทางไหนว่าเดี๋ยวออกทางนี้ไปทางอ่างทองเข้าทางอ่างทองโผล่สุพรรณนะต้องไม่ให้ผ่านพื้นที่ที่ห้ามไม่ใช่ไม่เป็นไรก็ต้องผ่านอยู่แล้วครับก็ออกจากลพบุรีไปเนี่ยก็ดูเส้นทางไปไงถ้ามาทางนครผมมันอ้อมก็ตัดอ่างทองเข้าสุพรรณเลยเข้าสุพรรณแล้วก็ตัดเข้ากาญเลยอ๋อคำสั่งย้ายเนี่ยแล้วบอกเลยว่าให้ไปที่กาญหรือเปล่าท่านให้เลือก
ท่านพลเอกประมาณอดิเรกสารเนี่ยผมไปร้องขอความเป็นธรรมท่านไงว่าท่านครับตอนท่านไปหาเสียงเนี่ยไม่มีคนมาฟังท่านเลยผมยังไปช่วยท่านยกโพเดียมเลยผมทำหน้าที่ผมพักไหนมาผมก็ให้ความเป็นธรรมเท่ากันดูแลความปลอดภัยเท่ากันผมทำตามหน้าที่ผมท่านก็พอให้หนูทำแรงไปหน่อยว่าอยากไปไหนประเทศไทยก็เลือกเอาผมท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมตตาผมนะท่านก็บอกแต่มึงอยู่ไม่ได้ลพบุรีสระบุรีนะผมก็เลือกไปกาญจนบุรีบอกทำไมอยากไปกาญล่ะจะไปทำไม้เถื่อนเหรอบอกไม่ใช่แล้วครับแต่ผมชอบเที่ยวป่าชอบทำตัวเที่ยวป่าเหมือนละพินใบวันอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นกำลังบ้านิยายเพชรพระอุมาเพชรพระอุมาได้เจอคุณพนมเทียนคนเขียนด้วยโอ้ยแล้วผมซื้อปืนเนี่ยนะปืนไรเฟิลเนี่ยผมนะปืนไรเฟิลใหญ่ที่สุดที่จะมีได้สมัยนั้นเนี่ยมันจุด50ที่เขาเป็นสไนเปอร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีไม่ได้มันจะใหญ่สุดแค่จุด416ลิกบี้ผมก็มีนะครับจุด416ลิกบี้จุด375ไรเฟิลยิงช้างเนี่ยแต่ลิกบี้416นี่โอ้โหลูกจะเกือบเท่าหัวแม่โป้มาเลยนะ3006ไรเฟิล223มีทุกขนาดมีทุกขนาดปืนซุ่มยิงก็มี338ซึ่งปืนพวกนี้เป็นปืนที่ระพินไพวันใช้ระพินไพวันใช้แค่416 375 3006 223แต่ผมไปซื้อ7มมด้วยไง7มมผมไปฝึกสไนเปอร์เพื่อจะยิงแข่งกับเขาไง338.338ปืนซุ่มยิงที่มันยิงได้กิโลกว่าอย่างเงี้ยผมก็ไปยิงเมื่อก่อนยิงนี่ไม่มีแว่นนะไม่มีแว่นไม่มีครอบหูนะรุ่นผมเนี่ยถ้าใครใส่เนี่ยมันเหมือนตุ๊ดอ่ะเขาจะไม่ใส่กันก็ยิงแว่นก็ไม่ใส่พอน้ำมันที่ทำความสะอาดลูกเลื่อนเข้าตาก็เช็ดผมได้ที่1นะประกวดอ่ะประกวดแต่ตอนหลังนี่ก็ขายไปแล้วนะพ่อเขาระแวงว่าผมจะไปก่อเหตุอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็สั่งห้ามมีปืนไรเฟิลไร้แรงเงี้ยผมก็ขายไป7มม338นะฮะแวะมาเรื่องนี้นิดนึงฮะไอ้ที่บอกว่าอาบอกว่ากำลังบ้าแล้วเป็นไพวันเคยมีเหตุการณ์หรืออะไรที่บอกว่าแบบทำตามหรือเขาแต่งตัวอย่างนี้ไปแต่งตัวแบบเขาใช้ปืนแบบเขาหรือทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเดินป่าแบบพี่ไพวันมีไหมครับผมอย่างนี้นะนอกเรื่องชีวิตแรกการหน่อยคือผมเนี่ยถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมเข้าป่าทันทีเลยแต่ปืนเนี่ยผมไม่ใช้แบบระพินไพวันนะคือปืนที่ผมมีเนี่ยไม่ใช้เลยผมเป็นคนถนอมปืนจะไว้สำหรับยิงเป้ากระดาษหรือไว้ในการแข่งขันเท่านั้นแต่เวลาเข้าป่าจริงๆเนี่ยผมใช้ปืนอะไรรู้ป่ะ1ลูกซอง5นัดบาวนิงออโตไฟเป็นปืนพ่อผมอะปืนมรดกที่ได้มาชิ้นเดียวก็บอกเดียวเนี่ยเอาเข้านะครับ2ก็เป็นลูกซองเดี่ยว3ก็เป็นจุด 22ลูกกดลูกกด CZ ลูกกด CZ เนี่ยนะฮะแล้วจะมีลูกซองเดี่ยวเนี่ยเผื่อไปหลายก็บอกหน่อยสำหรับพวกพรานพื้นบ้านที่ติดไปกับเราแต่ตัวผมเองที่ใช้เนี่ยผมใช้ปืนปลยบ88M1 กาแลนทำไมป่ะ1กระสุนเนี่ยมันใส่ได้8นัดในขณะที่ไรเฟิล3006มันใช้กระสุนขนาดเดียวกันมันต้องขึ้นลูกเลื่อนยิงปุ้งทีละนัดแล้วก็ขึ้นลูกเลื่อนแต่ผมใช้ปลย88เนี่ย8นัดก็ตึ้ง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 8นัดดีกว่านะเจอเอาเถอะทั้งเสือทั้งหมีทั้งช้างทั้งกระทิงอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนไม่ล่าสัตว์นะแต่ชอบเข้าป่าแล้วก็ไปนอนเสี่ยงฟังเสียงเสือร้องมั่งมานะดูรอยหมูรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าประจันหน้าก็เคยไหมเคยประจันหน้ากับที่สัตว์ร้ายบ้างไหมเคยได้ยินเสียงเสือมาร้องอุ้มใกล้ๆเนี่ยโอ้โหละพินนี่เป็นหมาเลยหมาเนี่ยนะเอ้ยปืนก็เต็มเลยลูกน้องก็เต็มเลยนะหุงข้าวกินกันก็นอนเมื่อก่อนมันไม่มีเต็นท์นี่เราจะมีแต่ผ้าใบมา
ตัดไม้ไผ่เข้ามาก็ขึงๆกลางไม่ตั้งกลาง2อันแล้วก็พาดพาดกลางเงี้ยแล้วก็ผ้าใบคลุมแล้วก็นอนกระดินกันเนี่ยตอนนี้เสือมันมาล้อมเสือมาร้องขนลุกเลยอึ้งอย่างเงี้ยมันคำรามอย่างเงี้ยนะอึ้งแล้วมันมาร้องทั้งคืนไอ้เสือห่าเนี่ยก็ยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าปึ้ง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 ให้มันกลัวคิดว่ามันจะไปไกลเออหายเงียบไปตีสองเสียงอึ้งอีกแล้วเฮ้ยมันคงเอาเราแน่เลยวะคราวนี้ก็ปีนต้นไม้กันว่าห้างเครื่องไม่ได้ดันเกาะต้นไม้หลับกันกี่คนนะตอนนั้นไปกันก็7-8คนเนี่ยขึ้นไปต้นไม้ขึ้นต้นไม้กันหมดแต่กูไม่ไว้ใจแล้วสงสัยเสือมันจะพิเรนนี่เราก็ก่อกองไฟแล้วนะอะไรแล้วนะแม่กองไฟนี่จะก่อก็มันจะลุกแต่ตอนหัวค่ำหัวค่ำเนี่ยจะลุกพอกลางคืนมันก็แดงหมดแล้วแดงหมดแล้วมันก็มองไปรอบๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะพรวดเข้ามาตอนไหนอะไรยังไงไงนะฮะก็ไปอยู่โคนต้นไม้กันแหละแต่ก็เที่ยวป่ามาเนี่ยตั้งแต่อายุ18นะอายุ18เนี่ยเที่ยวป่าเมื่อก่อนเป็นเสมียนอำเภอนี่ก็ติดไปกับผู้ใหญ่เขาว่าไปเที่ยวตอนนั้นก็เกือบโดนหมีล่อตายมาทีละเล่าให้ฟังกันแต่เดี๋ยวก็จะหาว่าผมไปล่าสัตว์ทารุณโหดร้ายคือพรานนะ18ใช่มั้ยตอนพ.ศ. 2518อ๋อผม19ปีครับก็ไปที่บ้านหูช้างเนี่ยบ้านหูช้างที่บ้านไร่อุทัยธานีเนี่ยครับเขาก็ไปยิงเก้งเมื่อก่อนในเรื่องล่าสัตว์นี่เขาไม่ค่อยว่ากันนะไม่ค่อยว่ากันใครถางปงถางป่าอะไรเนี่ยเขาก็ถือว่าทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นนะเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะก็ไปยิงเก้งยิงเก้งได้ตัวหนึ่งขณะที่กำลังจะทำเก้งเนี่ยมันก็เสียงอัพอัพมาอย่างเงี้ยไอ้พลานพื้นบ้านเนี่ยก็เลยบอกฟานคือเก้งมันคิดว่าเสียงเก้งมาเป๊ะอีกตัวมันก็เลยคว้าปืนมาแล้วไฟฉายติดหมวกไปไฟฉายที่มีแบตเตอรี่ติดหมวกอ่ะผมเป็นเสมียนอำเภอกำลังจะอาบน้ำแหละเสื้อถอดหมดเหลือแต่ผ้ากะม้าผืนเดียวนุ่งผ้ากะม้าผืนเดียวแต่เอวเนี่ยยังมีซองปืน11มม US Army ที่เบิกของหลวงมาใช้อยู่แต่สมัยนั้นผมซื้อลูกดีนะเขาเรียกลูก Black Talon คือลูกปืน11มมเนี่ยมันจะมีลูกหัวบอลเฉยๆเนี่ยนะลูกถูกๆสมัยก่อนนัก 3-4 บาทและลูกหัวรูเนี่ยแจ็คเก็ตโทลโลพอยต์เนี่ยลูกหัวรูเนี่ยก็จะประมาณ10กว่าบาทแต่ลูกแบล็คทอลอนเนี่ยลูกหัวสีดำเลยจากอเมริกาเขาบอกลูกมีความแรงมากนัด100กว่าบาทนะผมซื้อนะสมัยนั้นครับนัด100กว่าเงินเดือนผม750บาทผมซื้อลูกปืน7นัดนี่ไม่พอผมก็ได้มา8นัดซื้อมา8นัดคาลำเขาไว้นัดแล้วที่แม็กเนี่ย7นัดก็ติดปืนเขาไว้แต่แม็กสำรองนี่ก็เป็นลูกหัวบอลธรรมดาลูกหัวบอลธรรมดาผมก็ตามมันไปด้วยไหนเดี๋ยวไปดูด้วยนุ่งผ้ากะม้าตัวเดียวนุ่งผ้ากะม้าตัวเดียวปืนลูกซองห้านัดก็เอาไว้ที่บะที่เพิงพักที่เราตั้งแคมป์กันน่ะไม่ได้เอาไปมันก็ไปมันเป็นป่าสาบเสือสูงสูงอ่ะมันก็เสียงเอ๊ะตรงนี้มันก็ไปมันก็ไปพอฉายไฟมันเริ่มมืดอ่ะเห็นตาแดงๆอ่ะมันยิงใส่เลยครับปุ๊กเลยปรากฏเป็นหมีควายหมีขึ้นอังขึ้นมาเลยมันทิ้งปืนวิ่งกลับหลังมาชนผมหงายท้องเลยโอ้ยผมก็หงายท้องไปพอหงายท้องหมีมันก็ยืนแต่มันยังไม่ได้ทุ่มมานะผมก็ชักปืนยิงใส่เลยตึ๊บๆๆๆๆๆๆ8นัดเลย800ลูกปืนหมดแม็กสำรองก็ไม่ได้ใส่แล้วนะฮะไอ้หมีเนี่ยอึ๊บเข้ามาเกือบถึงตัวผมเลยผมก็ตะกายแบบหมาเลยมาเนี่ยปืนก็หล่นมือแล้วตะกายหนีมาเข้ามาเอาลูกซอง5นัดไปมันคงตายแล้วล่ะแต่ก็ได้ลูกซอง5นัดก็อัดซ้ำไปอีกตึ๊บๆๆๆๆกลัวมันกลัวมันขึ้นมาหมีควายอ่ะนะตัวตอนมันยืนนี่เท่าคนเลยนะตัวเท่าคนเลยดิโอ้โหมันน่ากลัวขนหัวลุกเลยอ่ะขนหัวลุกเลย
ระยะนี้ห่างเยอะไหมครับตอนที่อายิงสองเมตรสามเมตรสักเจ็ดเมตรได้เจ็ดแปดเมตรอะพอมันยืนแอคมาไอ้บ้านนั่นเสือทิ้งปืนแล้วก็วิ่งสวนมาแล้วก็ชนผมเลยชนผมผมก็หงายท้องผ้ากระมงผ้ากระม้าหลุดเหลือเกงนายตัวเดียวแหละมาเพราะว่ายิงเนี่ยคือเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่นี่ถึงตัวเราแน่ใช่ไหมถึงตัวแล้วแย่เลยเพราะผมหนีไม่ทันไงหนีไม่ทันก็ยิงป้องกันตัวยิงป้องกันตัวนั่งยิงอยู่กับพื้นนั่งยิงนั่งกับพื้นเลยนั่งกับพื้นก็อักเลยตึ๊ก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 เข้าไปลูกนี้มันแรงฮะไปดูนะโอ้โหแผลเข้าเนี่ยจะเป็นกำปั้นเลยแต่ละนัดเนี่ยเข้าไปเนี่ยปึ๊กปึ๊กปึ๊กเดี๋ยวนี้ไม่มีขายลูกเนี้ยเข้าไปแล้วมันทะลวงมาไม่ฮะมันก็บานขึ้นเท่านั้นมันบานขึ้นแล้วก็กระแทกลึกเข้าไปแผลก็ใหญ่แผลก็ใหญ่ผมคิดว่ามันตายตั้งแต่แปดนัดแล้วแต่เราไม่รู้ไงไม่มั่นใจไงไม่มั่นใจก็กดซ้ำด้วยลูกซองอีกเอาชัวร์ก่อนโอ้ยมันไม่ใช่ระพินไพวันนะนะเข้าใจไหมระพินไพวันนี่เขาเก่งแต่จะชอบเข้าไปเที่ยวป่าเนี่ยชอบอาทิตย์หนึ่งก็ต้องไปสองวันอย่างเงี้ยก็จะมีประสบการณ์ในป่าเยอะแยะแต่มาเล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยไปล่าสัตว์ไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยยิงกระทิงได้ก็ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปคู่กับทิ้งยิงเสือได้เดี๋ยวนี้โอ้ยถ้าใครยิงกับทิ้งยิงเสือก็ติดคุกอย่างเดียวยิงถ่ายรูปนี่ยิงมีหลักฐานเลยยิงถ่ายรูปยิงมีหลักฐานก็จะใช้ปืนเนี่ยปลจบ88ใช้ลูก3006เนี่ยแต่ผมจะตัดหัวหน่อยนะเอาตะไบมาหัวมันแหลมไปบางทีมันทำให้ทะลุก็จะตะไบที่หัวให้มันป้านหน่อยป้านไม่อยากให้ทะลุทะลุแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่เราจะตัดหัวให้มันป้านหน่อยเพื่อยิงและให้เกิดแรงปะทะเพิ่มขึ้น oh. เวลามันประจันหน้าเพราะพวกเราไม่ได้ผมไม่ใช่พวกพรานใช้รถส่องนะ ไอ้พวกพรานใช้รถส่องเนี่ยเอาเปรียบสัตว์ใช้รถส่อง เจอตาแดงๆก็ยิงใส่ตาแดงๆอย่างเงี้ยเอาเปรียบสัตว์มันต้องไปวัดกันดูรอยแล้วก็ต้องเดินตามห้วยแล้วก็วัดกันประจันหน้ากันอย่างเงี้ยเหมือนแล้วพี่ไพวันแล้วพี่ไพวันเขาก็จะแบบเขาไม่ได้คิดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมที่ว่าเขาไม่ได้เอาเปรียบระพินไพวันเนี่ยนะผมสนิทกับตัวท่านท่านก็จะชอบเที่ยวป่าแบบผมเนี่ยชอบเที่ยวป่าอย่างเงี้ยพนมเทียนใช่พนมเทียนเนี่ยก็เขาตัวเอกของละครของคุณฉัตรชัยหรือระพินไพวันเนี่ยตัวเอกเขาคือระพินไพวันนะที่จริงเขาชื่อพี่ฉัตรชัยฉัตรชัยวิเศษสุวรรณภูมินะนามปากกาเขาพนมเทียนแต่ตัวเอกละครท่านชื่อระพินไพวันระพินไพวันเราก็เลยเรียกท่านระพินไพวันท่านจะยิ้มชอบใจ เวลาเจอกันหลังวังโอ้ยวันนี้ที่ระพินไพวันนี่เขาจะยืดซึ่งจริงๆแล้วตัวคาแรคเตอร์ตัวพี่ฉัตรชัยเนี่ยคล้ายกับระพินไพวันก็เขาเอาตัวเขาแหละไปเป็นพระเอกและเอาคุณนายเขาอ่ะเมียเขาอ่ะเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินถ้าใครอ่านแล้วโอ้นี่มันก็ตัวพี่เขาที่ว่าเนี่ยรูปทรงรูปทรงไว้ผมจรอะไรมาเขียนตัวเองเป็นพระเอกเลยเขียนตัวเองเป็นพระเอกเลยซึ่งอ่านจบไหมโอ้ใครจะไปบ้าอ่านจบโอ้โหแกเขียน22ปีอ่านเรื่องพี่แกจบก็แก่พอดีแต่ก็ดูเป็นตอนที่เราชอบอ่ะนะดูเป็นตอนที่เราชอบแต่ที่ผมชอบของพี่พนมเทียนเนี่ยนะคือเรื่องไอ้ดำมหาการไอ้ดำมหาการนี่ผมฟังเป็นหมื่นครั้งเนี่ยเป็นหมื่นก่อนนอนทุกวันไอ้ดำมหาการเนี่ยนะคือที่ชอบเพราะแกใช้ปืนเบานิงปืนเบานิงออโต้ไฟยิงเป็นปืนที่ผมชอบและใช้ติดตัวทำงานตลอดเลยยันเกษียณเลยนะยันเกษียณเลยแต่ว่าดันเอาไปตัดสั้นไปตัดสั้นสักตัวหนึ่งคราวนี้ย้อนมาเรื่องชีวิตราชการนะนี่ก็คือพอไปการไปการพอเข้าการตอนย้ายเนี่ยไอ้สิบล้อเนี่ยลูกน้องมันก็ช่วยกันขนของขึ้นขนของขึ้นมันดันเอาตู้เย็นเนี่ยไปตั้งบนขาตั้งข้างบนขาตั้งตู้เย็นเนี่ยแทนที่มันจะวางกับพื้นนะแล้วรถสิบล้อมันวิ่งเนี่ยมันไปทางเส้นวิเศษชัยชาญอ่างทองเนี่ยมันก็โดดตู้เย็นพังชิบหายหมดเลยมาเนี่ยใช้ไม่ได้มอเตอร์ไซค์มัดไปข้างบนนะมันก็กระแทกกระโยกบ้านเช่ายังไม่มีเลยไปของคาอยู่บนรถไปหาบ้านเช่าว่ามีบ้านเช่าตรงไหนบ้างอะไรบ้างไม่มีบ้าน
มาบ้านหลวงไม่มีแล้วครับบ้านหลวงไม่มีบ้านหลวงก็จะมีบ้านสาวัดใหญ่บ้านโสวปส่วนเราเป็นแค่รองสาวัด